บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของสาวหน้าตาไร้อารมณ์ที่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนจนทำให้หลายคนที่พบเห็นต้องหวาดผวาไปตามๆกันรายการคนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าทำไมหญิงสาวผู้นี้ถึงมีใบหน้าไร้ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ดูไร้ความเป็นมนุษย์เดือนมิถุนายนปี1972หญิงสาวผู้หนึ่งได้ปรากฏตัวที่โรงพยาบาลซีดาเซนายในสภาพเนื้อตัวห่อหุ้มไปด้วยเสื้อสีขาวชุ่มเลือดใบหน้าซีดเผือดหัวกระเซาะกระเซิงและดวงตาที่ดูไร้ประกายหน้าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่มีใครติดสอยห้อยตามมาด้วยเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุคนส่วนใหญ่มักจะพาเหยื่อเคราะห์ร้ายมาที่โรงพยาบาลแต่เธอเล่นแบกสังขารร่อแร่มาคนเดียวแน่นอนในผู้คนรอบข้างต่างตกใจกับภาพที่เห็นหลีกทางให้เธอด้วยความหวาดกลัวปฏิกิริยาของหญิงสาวเบื้องหน้าทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดจนอยากจะหนีไปให้พ้นเธอดูไม่เหมือนมนุษย์อาศัยเลยและดูเหมือนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครด้วยกระนั้นพยาบาลยังถามเธอด้วยความเป็นห่วงฉันไม่รู้จะพูดอะไรเลยสภาพคุณดูแย่มากมีอะไรให้ฉันช่วยไหมหญิงไร้อารมณ์ไม่ได้โต้ตอบกลับขย้อนบางอย่างออกมาจากกระเพาะเมื่อนำออกจากปากจึงพบว่ามันคือซากของลูกแมวตัวหนึ่งที่ถูกบดละเอียดด้วยฟันกรามก่อนที่หญิงสาวจะฟุบลงกับพื้นสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วร่างบอบบางจึงถูกนำตัวไปห้องฉุกเฉินพร้อมกับด็อกเตอร์ริชาร์ดหมอมือดีที่ถูกเรียกตัวมาดูอาการของผู้บาดเจ็บไม่ต้องตกใจนะเอมมี่แค่บอกผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายฟูมฟายเป็นบ้าเป็นหลังทิ้งงานกลางครันแล้ววิ่งออกไปอย่างขาดสติริชาร์ดจึงเอ่ยถามพยาบาลอีกคนที่เดินออกมาลินดานี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นคำตอบที่ได้คือหญิงสาวบอกว่าเธอไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้พยายามที่จะทิ้งงานไปอีกคนแต่ก็ถูกหมอเกลี้ยกล่อมด้วยการขอให้ช่วยคุณคิดว่าการทิ้งผู้ป่วยกลางครันมันไม่ผิดจรรยาบรรณแพทย์หรือมาเถอะขอดูหน่อยซิว่าผู้ป่วยแบบไหนที่ทำให้พวกคุณเสียสติได้ขนาดนี้เมื่อก้าวเข้าไปในห้องหมอที่ดูมั่นใจในตอนแรกใบหน้ากลับถอดสีเสียดื้อนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพยาบาลหลายคนถึงทนอยู่ใกล้เธอไม่ได้กับใบหน้าเรียบเฉยที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ในหัวแถมยังไร้การตอบสนองใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือท่าทางเอาแต่นั่งเป็นหุ่นแข็งและจ้องมองเหล่าพยาบาลที่ให้การช่วยเหลือแม้หลายคนจะทำความสะอาดร่างกายของหญิงสาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ยาระงับประสาทซึ่งก็ดูเหมือนเธอจะมีสติครบถ้วนและไม่แสดงอาการขัดขืนดีอยู่แล้วทั้งที่เป็นแบบนั้นแต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีหมอริชาร์ดก็เลยทำให้บรรยากาศผ่อนคลายด้วยการแนะนำตัวสวัสดีผมริชาร์ดคุณช่วยพูดอะไรสักอย่างได้ไหมเพื่อให้พวกเราทำงานได้ง่ายขึ้นเมื่อไม่ได้รับคำตอบใดเหล่าแพทย์ก็ต้องจำใจรักษาด้วยความอึดอัดอันดับแรกต้องแน่ใจเสียก่อนว่าเธอจะไม่คลุ้มคลั่งระหว่างการทำงานสายรัดจึงถูกพันธนาการในระดับที่ไม่ทำให้เธอรู้สึกว่าถูกคุกคามเนื่องจากประเมินแล้วว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตตอนนี้พยาบาลลินดาจะให้ยาระงับประสาทอ่อนๆกับคุณไม่ต้องกลัวทุกอย่างจะจบลงภายในเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีแต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามแทงเข็มบนเรือนร่างหญิงสาวก็ตอบโต้ด้วยเรี่ยวแรงมหาศาลปฏิเสธความหวังดีที่เหล่าแพทย์ตั้งใจเยียวยาให้เธอดีขึ้นก่อนที่ร่างกายจะตอบสนองด้วยการกระตุกรุนแรงทั้งหมดพยายามกดร่างเธอลงกับเตียงเมื่อเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามลุกขึ้นก่อนแสดงความรู้สึกบนใบหน้าเป็นครั้งแรกอ้าปากกว้างราวกับจะกินหัวหมอก็เลยอุทานว่าเธอเป็นบ้าอะไรอีกฝ่ายฝั่งเขี้ยวบนลำคอของชายหนุ่มเจาะคอหอยเข้าไปแล้วกระชากหลอดลมจนขาดสะบั้นริชาร์ดครวญครางด้วยความเจ็บปวดพยายามไขว่คว้าหาอากาศขณะกำลังสำลักเลือดเธอยืนขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปหาเขาแล้วกระซิบเบาๆข้างหูฉันคือพระเจ้าอ
เมื่อพูดจบก็ลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องท่ามกลางการควบคุมของเจ้าหน้าที่รปภ.ทว่าเรี่ยวแรงของเหล่าชายชะกันเอาไม่อยู่เธอฝังเขี้ยวอย่างเลือดเย็นบนร่างเหยื่อและมองดูพวกเขาขาดใจตายผ่านใบหน้าไร้อารมณ์เช่นเคยท้ายที่สุดก็หลบหนีออกไปจากสถานพยาบาลแห่งนี้อย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นตัวอะไรกันแน่และมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์อะไรแต่จากสิ่งที่ผู้คนได้พบเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหญิงสาวที่มาจากนรกส่วนแพทย์หญิงที่รอดมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ตั้งสมญานามให้หญิงสาวผู้นี้ว่า The Expression Lady หรือหญิงสาวไร้อารมณ์ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของ The Expression Lady นี่คือหนึ่งในเรื่องเล่าชื่อดังของ Creepy Pasta เรื่องสั้นสยองขวัญที่แพร่หลายบนอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับตำนานพื้นบ้านเรื่องเล่าปากต่อปากหรือบันทึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลก็เป็นได้โดยใช้ภาพถ่ายการตัดต่อหรือสื่อเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือส่วนมากมักอยู่กระจัดกระจายตามเว็บและกระทู้เพื่อทำให้ผู้ชื่นชอบเรื่องลึกลับรู้สึกเพลิดเพลินที่ได้อ่านซึ่งหากผู้ที่ขาดวุฒิภาวะเผลอมาอ่านเจอเขาก็อาจแยกแยะไม่ออกว่าเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงปัจจุบันเรื่องราวตำนานของ Creepy Pasta ยังคงได้รับความนิยมไม่ต่างจากอดีตบางเรื่องถูกนำไปแต่งเพิ่มเติมเนื้อเรื่องจนกลายเป็นซีรีส์นิยายบนเว็บไซต์หรือถูกดัดแปลงจนกลายเป็นเกมอินดี้ขนาดเล็กจุดสำคัญเลยก็คือบางเรื่องมีความรุนแรงและสะเทือนใจเป็นอย่างมากหน้าที่ของผู้เสพสื่ออย่างเราก็ควรเสพอย่างมีสติแยกแยะให้ออกว่าอันไหนเรื่องแต่งอันไหนเรื่องจริงเพื่อจะได้ไม่เกิดการบิดเบือนข้อมูลผิดๆครับท้ายที่สุด The Expression Lady ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเสียสละของเหล่าทีมแพทย์ในห้องฉุกเฉินที่วันวันหนึ่งต้องพบเจอกับเคสผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบแบกรับความเครียดทั้งในเรื่องของการรักษาผู้บาดเจ็บเป็นที่รองรับอารมณ์ของเหล่าบรรดาเครือญาติหรือแม้กระทั่งทำงานควบกะจนอดหลับอดนอนอย่างไรก็ตามการคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นสถานที่รองรับประชาชนแบบเปิดไม่ว่าใครก็สามารถบุกรุกเข้าไปได้หากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดก็ไม่ต่างอะไรกับที่เหล่าทีมแพทย์ภายในเรื่องพบเจอนั่นแหละครับหากมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีก็คงไม่มีใครต้องสังเวยชีวิตให้กับคนแกล้งป่วยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเพียงแค่คนเดียวหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด